กระแสผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการพัฒนาอาหารให้ได้มาตรฐาน Primary GMP มีความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งที่จังหวัดพังงามีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ทำให้ชุมชนที่นี่สามารถพึ่งพาตนเองได้ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะคือขั้นตอนการผลิตขนมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปิงค่ะซึ่งที่นี้นะคะผ่านมาตรฐาน Primary GMP ค่ะที่สำคัญนะคะมาตรฐานนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่นำไปจำหน่ายและผู้บริโภคไม่น้อยเลยค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริงนับเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจนได้ Primary GMP โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการแปรรูปอาหารทะเลจนกระทั่งปัจจุบันได้ผลิตขนมดอกพิงงาซึ่งเป็นขนมเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดพังงาโดยผลิตภัณฑ์อาหารที่นี่เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับชุมชนน้อยก็เป็นมาตรฐานในระดับที่บอกว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับในระดับที่โอเคต้องยอมรับได้เงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจนะครับที่จะ เวลาเลือกซื้อเลือกหาก็คือเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตจากอย.แล้วก็ถ้ามีPrimary GMPด้วยเนี่ยก็คือเป็นการประกันความมั่นใจนะฮะในอีกระดับหนึ่งนะการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนได้มาตรฐาน Primary GMP เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่ต้องการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสินค้าประเภทอาหารในกลุ่มสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากและยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมาตรฐานหลักๆเนี่ยก็คือสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อนะว่าสินค้าที่ตัวเองผลิตเนี่ยสะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรครับประทานแล้วเนี่ยไม่ท้องเสียนะอาหารไม่มีพิษต่อร่างกายแล้วก็เก็บได้นานพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่อย.เนี่ยพัฒนา Primary GMP ขึ้นมาเพื่อทำให้ท้องถิ่นอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเข้าถึงมาตรฐานของการผลิตสถานที่ที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายและไม่เข้าขายโรงงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้นต้นหรือ Primary GMP สามารถยื่นขอมาตรฐาน GMP ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ปัจจุบันมีสถานประกอบการได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP จำนวน 5,319 แห่งโดยอย.ได้พัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายจำนวน54แห่งใน50จังหวัดให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ก้าวสู่ครัวโลกธีรพงษ์จำนงพันธ์ถ่ายภาพเทพินไครวานิชทีมข่าวสังคมรายงาน